แอปโพสต์ติดจรวดขอบคุณผู้กุมความลับกันชัยโล่งลั่นสบายตัวต่อไปนี้ไม่ต้องมาถามกันแล้วงานนี้อํากันยาวแอปโพสต์ติดจรวดตอบปมเสื้อคู่ขอบคุณผู้กุมความลับกันชัยโล่งลั่นสบายตัวต่อไปนี้ไม่ต้องมาถามกันแล้วโดนทีมงานแซวทั้งวันแอปทักษอรมาบันทึกรายการสามแซ่บหลังจากนนกุลเปิดใจความสัมพันธ์จีบนางเอกรุ่นพี่แถมลั่นถ้าตกลงสถานะเป็นแฟนเมื่อไหร่ไปสู่ภรรยาติดจรวดแน่งานนี้ทีมงานโพสแซวแอปขณะซุ่มแอบส่องแอปพร้อมแคปชั่นก็ไม่ค่อยอยากรู้อะไรเท่าไหร่แม่ว่างยางงคะขณะที่แอปก็แชร์โพสต์พร้อมทั้งใส่อีโมจิติดจรวดซะด้วยก่อนจะเผยคลิปชมคลิปแอปโดนแซวไม่หยุดทั้งถามเรื่องสถานะถามมีแฟนหรือยังถามถึงที่โพสต์ติดจรวดถามปีหน้าแต่งไหมจนต้องร้องขอพี่หนุ่มกันชัยช่วยเลยทำเอากันชัยก็แซวด้วยว่าปีหน้าแต่งจริงไหมเนี่ยด้านแอปโอดขอให้พ่อช่วยแอปไม่ใช่ช่วยซ้ำก่อนกันชัยลั่นจะได้สบายตัวสักทีแอปโอดอีกว่าหมายความว่าไงแอปดูเป็นภาระพ่อเหรอกันชัยก็บอกว่าเวลามีคนมาถามไงถามโน่นถามนี่ถามนั่นก็ต้องบอกไม่รู้ต่อไปนี้ไม่ต้องมาถามแล้วนะด้านแอปรีบบอกขอบคุณนะคะผู้กุมความลับพร้อมเดินไปกราบขอบคุณพี่หนุ่มกันชัยโดยแอปยังบอกอีกว่ามีอะไรสัมภาษณ์พ่อเลยค่ะกันชัยบอกงานนี้อํากันยาวก่อนทีมงานจะแซวเรื่องซื้อคู่นนกุลซื้อยีนเห็นมีคนคอมเมนต์กันแอปก็ตอบว่าเปล่าเลยไม่ได้ตั้งใจบังเอิญเหรอบังเอิญแชทนัดหรือเปล่าบ้าใครจะไปนัดน้ำเสียงออกจะเขินๆทำเอาทีมงานกรี๊ดลั่นกิ๊บมิวไม่พลาดผ่านฉลุยรอบ32คนแบดมาสเตอร์สเจแปนศึกแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 500รายการคุมาโมโตะมาสเตอร์สเจแปน2023ที่สนามคุมาโมโตะพรีเฟกเจอรันเจเนอรัลยิมเนเซียมเมืองคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐโดยไฮไลท์ของวันที่14พฤศจิกายน66อยู่ที่การแข่งขันรอบ32คนในประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันกิติธรากุลและวิวระวินดาประจงใจคู่มือ9ของโลกชาวไทยพบกับซื่อหย่าชิงและหลิงวานชิงคู่มือ25ของโลกจากไต้หวันปรากฏว่าคู่สาวไทยไม่พลาดเอาชนะไปได้แบบสบาย2เกมรวดสกอร์21-11และ21-7โดยจะผ่านเข้ารอบไปพบกับลินดาแอปเปอร์และอิซาเบลโลเออาคู่มือ35ของโลกจากเยอรมนีที่ชนะบายคู่มือ1ของโลกอย่างเฉินชิงเฉินและเจียอี้ฟานมาในรอบแรกด้านอันนานันการและมูนาเบนยาพาเอี่ยมสะอาดต้องเจอกับสืบหนักด้วยการพบกับนามิมัตสึยามะและชิฮารุชิดะคู่มือ5ของจากญี่ปุ่นก่อนจะเป็นคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดที่ปลดล็อกเอาชนะคู่จากแดนปลาดิบไปได้2-1เกม19-21 22-20 และ21-12 ถือเป็นการเอาชนะคู่นี้ได้เป็นครั้งแรกหลังแพ้มา6ครั้งพร้อมผ่านเข้ารอบต่อไปด้านชายคู่รอบควอลิฟายทีมพรัญญูขาวสำอางกับทีมวรพลทองสง่าเอาชนะเว่ยชุนเวยและอู่กวนซุนจากไต้หวันมาได้2-1สกอร์21-17 17-21 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ32ได้สำเร็จส่วนชายเดี่ยวกายณัชกรผู้สีที่ลงแข่งขันในทัวร์ซูเปอร์500ครั้งแรกลงเล่นในรอบคัดเลือกเจอศึกหนักด้วยการพบกับเคนโตะโมโมตะอดีตมือหนึ่งของชาวญี่ปุ่นสุดท้ายต้านไม่ไหวก่อนพ่ายไป2เกมรวด 13-21 และ 8-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบคัดเลือกThank you.
มูตลาดแตกสาวอยุธยาสายโหดเบลล่าทีทีซีนโชว์กระบวนท่ายูยิตสูผสมไอกิโดมูตลาดแตกกวาดเรตติ้งให้ทั้งผู้จัดนักแสดงและทีมงานได้ยิ้มแก้มปริกันไปแล้วเรียกว่าสมกับความตั้งใจที่ลงแรงทำงานกันมาตลอดเกือบ2ปีสำหรับละครพรหมลิขิตทางช่อง3มูตลาดแตก3สาวทนไม่ไหวต้องบอกเลยว่าเรื่องราวยังมีอีกมากมายที่จะชวนให้แฟนละครได้มาสนุกและฟินกับละครและหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของสัปดาห์นี้ที่เปิดให้แก๊ง Power Pup Girl นำทีมโดยนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญที่รับบทพุทตาลและสองสาวทีทีปุณปรีดีคุ้มครองรอดสวัสดิ์ที่รับบทแม่แก้วและศีลพัฒน์สัทธรากรบุษราคำวดีรับบทแม่ปรางบู้ตลาดแตกพร้อมสู้หลังจากที่แม่แก้วแม่ปรางเริ่มสนิทสนมกับพุทตาลทั้งสองสาวเลยชวนพุทตาลไปเที่ยวตลาดขณะที่กำลังช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินจู่ๆถามไผ่วิศรุตหัวเก่าของอึ่งก็ตามมาราวีและทำร้ายอึ่งไม่เลิกไม่ราสามสาวเห็นก็ทนไม่ไหวงัดวิชายูยิตสูที่คุณหญิงการะเกดสอนลูกสาวมาและไอกิโดที่พุทตาลมีติดตัวมาด้วยเปิดฉากสู้กับหนุ่มร่างใหญ่บู้ตลาดแตกแม่แก้วใช้วิชายูยิตสูงานนี้เปิดด้วยพุทตาลกับไอ้ขามร่างยักษ์ก่อนที่สองสาวจะร่วมมือกันสู้กับลูกน้องทั้งตลาดแตกตื่นที่เห็นผู้หญิงอยุธยาสู้กับผู้ชายได้แบบไม่สนสายตาของใครสุดท้ายใครจะแพ้ใครจะชนะต้องมาลุ้นกันในละครบู้ตลาดแตกใส่ไม่ยั้งซึ่งกว่าจะมาเป็นฉากบู้สามสาวต้องบอกเลยว่าผ่านเหตุการณ์กันมามากมายทั้งไม่ทันแสงต้องยกไปถ่ายใหม่ๆอีกวันแต่ก็พ่ายแพ้ต่อฝนจนต้องเบรกกองยาวๆทำให้ซีนบู๊ของสาวๆวันนี้ใช้เวลาถ่ายทำทั้งหมดถึง3วันจุกๆไม่แพ้คิวบู๊ของหนุ่มๆบอยแบนด์เลยก็ว่าได้บู๊ตลาดแตกเบลล่าวัดระยะด้านเบลล่าที่ซ้อมจนจำคิวบู๊ได้ขึ้นใจแต่ความยากอยู่ที่หนุ่มไผ่ที่ตัวสูงและใหญ่มากทั้งยูยิตสูและไอกิโดคือวิชาการต่อสู้สำหรับป้องกันตัวและป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บไปด้วยกลายเป็นว่าไม่ว่าเบลล่าจะออกแรงเท่าไหร่ก็ดูจะสู้แรงแขนของไผ่ไม่ได้เลยสักนิดแต่สาวเบลก็ไม่ยอมแพ้พยายามงัดทุกท่าทางให้ดูแข็งแรงที่สุดมูตลาดแตกอึ่งตกใจในขณะที่ทีทีและซีนพอเห็นที่เบลสู้ชายร่างใหญ่ได้ก็ตั้งใจซ้อมไม่ว่าจะเป็นท่าจับหักล็อกและเน้นไปทางท่าทุ่มบางท่าที่ทุ่มไม่ไหวทีก็โชว์ไอเดียขึ้นขี่หลังล้มผู้ชายร่างใหญ่กำยำไปซะเลยซึ่งคัดเยอะมากมูตลาดแตกแม่ปรางฮึดสู้กระโดดขึ้นหลังถ่ายรวมสามสาวก็ต้องมีท่าจบที่สวยไปอีกเบลล่าเลยออกตัวพวกเรามันแก๊ง Power Pup Girl อยู่แล้วทำให้บรรยากาศความเหนื่อยที่กว่าจะผ่าน3วันอันโหดร้ายนี้ไปได้กลายเป็นจบแบบน่ารักคิวสุดๆบู้ตลาดแตกแก๊ง Power Pup Girl ขอซ้อมก่อนเล่นจริงสายซีนนี้จะสนุกมันและโหดขนาดไหนอย่าพลาดชมฉากนี้ในละครพรหมลิขิตจันทร์ที่วันที่13พฤศจิกายน2566เวลา 20:30 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสหนาอเจ้า